าดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันบ้างค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้บวงสรวงศาลหลักเมืองค่ะหลังจากที่มีการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองค่ะวันนี้ค่ะที่ศาลหลักเมืองจังหวัดยะลานายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงฉลองศาลหลักเมืองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเข้าร่วมในพิธีหลังบูรณะและปรับปรุงศาลหลักเมืองยะลาแล้วเสร็จซึ่งถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของการก่อตั้งหลักเมืองยะลานะคะโดยกิจกรรมการบูรณะและพัฒนาศาลหลักเมืองของจังหวัดยะลาในครั้งนี้ประกอบด้วย2ส่วนค่ะคือการบูรณะอาคารศาลหลักเมืองและการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยรอบให้มีความพร้อมรองรับการนันทนาการและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวยะลาและนักท่องเที่ยวรวมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านการผังเมืองที่มีความสวยงามเป็นอันดับที่23ของโลกภายใต้โครงการบูรณะและการพัฒนาศาลหลักเมืองจังหวัดยะลาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดยะลาทั้งนี้ยังเป็นการต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่2565อีกด้วยทางด้านของนายสาครนิรัตน์รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาได้รายงานความเป็นมาของศาลหลักเมืองจังหวัดยะลาและพิธีบวงสรวงฉลองศาลหลักเมืองจังหวัดยะลาว่าเดิมเมืองยะลานั้นไม่ได้ตั้งอยู่ณปัจจุบันที่เห็นที่ภาพหนึ่งปรากฏนะคะโดยมีการโยกย้ายสถานที่ตั้งถึง4ครั้งค่ะครั้งแรกอยู่ที่ตำบลยะลอกูเบปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นตำบลยะลาครั้งที่2ย้ายมาจากตำบลท่าสาบบริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำปัตตานีครั้งที่3ย้ายมาจากตำบลสเตงบริเวณริมขวางขวาของแม่น้ำปัตตานีและครั้งสุดท้ายค่ะคือครั้งที่4ย้ายมาจากตำบลบ้านนิบงและได้วางผังเมืองด้วยการหาจุดศูนย์กลางในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลาอีกด้วยค่ะ